สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงทิติชยาวันนี้หนูจะมาอ่านเรื่องหนูจี้หนูจิ๋วเราจะอ่านคำนี้กันก่อนเลยนะคะอะเก็บออมนะโอเควันนี้หนูจี้กับหนูจิ๋วเดินไปที่ชาวนาที่สวนอันแสนสวยมีข้าวไร่เป็นสีเหลืองไปหมดเลยไปที่ลึกๆขึ้นมาหนูจี๊บอกว่าหยุดก่อนนะอย่าเพิ่งกินหนูติ๋วหนูจิ๋วดูสิอีกาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกาจะจับนายไปนะไหนล่ะหนูจี๊บบอกว่าบอกหนูจิ๋วว่าเก็บไว้กินที่หลังนะเดี๋ยวถ้าเจออีกาขึ้นมาบอกเรานะเราจะได้รีบกลับบ้านกันเก็บข้าวไว้เยอะๆแบบนี้ไปที่สวนหลังบ้านแล้วก็หนูจี้บอกว่าเธอข้าวทำอะไรอยู่หรอฉันเอาเมล็ดข้าวที่เธอเก็บมามันปลูกไว้ตรงดินนะเก่งมากเลยจ้ะหนูจิ๋วไปที่สวนถั่วมีถั่วเต็มไปหมดหลายต้นมากเข้าไปที่ลึกเหมือนเดิมหนูจี๊บเนี่ยบอกว่านี่นายเห็นแมวยักษ์ไหมล่ะไหนล่ะฉันคิดว่านั่นเป็นตัวดีนะดูดีๆสิคะตาใหญ่กลมแต่ว่าหนูจิ๋วไม่รู้เลยเก็บไว้กินทีหลังเหมือนกันอาจจะเจอแมวเหมียวอาจจะประคบเราหรือว่าใช้มือข่วนเราก็ได้หนูจี๊บบอกว่าทำอะไรอยู่หรอแล้วก็บอกแล้วหนูจิ๋วก็บอกว่าฉันก็ปลูกต้นต่อไปเหมือนกันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยปลูกหลายต้นตอนกลางคืนก่อนที่พวกเขาจะกลับพวกเขาเนี่ยไปอยู่ที่สวนข้าวโพดมีหลายข้าวโพดน่ากินแต่ว่าหนูจี๊บบอกเสียงดังว่าหนูจิ๋วระวังนี่นะมีนกพุ่งอยู่ข้างหลังด้วยนะอะไรหรอฉันยังไม่เห็นเลยนะเก็บไว้กินที่บ้านเพราะว่าถ้าเกิดเจอพ่อแม่ของมันอาจจะมาจับกินก็ได้ตอนกลางคืนหนูจี๊ดบอกว่าปลูกต้นไม้กันอีกแล้วหรอใช่จ้าปลูกต้นไม้ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปแล้วก็พวกเขาปลูกต้นไม้ไปเรื่อยก่อนจะให้พุ่นต้นไม้เนี่ยที่เราเก็บมาให้มันโตขึ้นมาเร็วๆแต่ว่าหนูจี๊ดบอกว่าไม่ต้องแปรงฟันตอนนี้ก็ได้นี่เธอไม่ต้องแปรงฟันอีกก็ได้นะถ้าเธอเนี่ยแปรงฟันไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าหนูจิ๋วก็บอกว่าแต่ไม่หรอฉันยังไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยเพราะหลายเดือนผ่านมาสองคนปลูกต้นไม้มาเรื่อยๆเสร็จมาเล็กข้าวลงไปเยอะๆต้นไม้ก็เริ่มโตขึ้นไวๆทั้งสองคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเก็บออมเอาไว้เก็บกินทีหลังถ้าเราเจออะไรเราก็ต้องไปบอกกันให้เราเก็บแค่นี้ก่อนแล้วเราก็ต้องกลับบ้านจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย